ต้องสงสัยจำหน่ายอะไรปลอมคนพวกนั้นไม่มีเงินถึงซื้อของมือสองร้านมือถือและจรรยาบรรณติดตั้งอะไรปลอมในมือถือเก่าบอกว่าเป็นของแท้แบบนี้ไม่ต่างอะไรกับแย่งข้าวขอทานอะไรที่ไม่รู้ที่มาพวกนั้นไม่มีการ QC ไม่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยอ่านระเบิดได้ตลอดเลยจริงสิได้รับข่าวจากสนามบินในกล่องอะไรมือถือที่ส่งมาจากเวียดนามวันนี้มีมือถือเก่าที่ไม่ผ่านศุลกากรปนมาด้วยทีมขนของจะปล่อยของให้พวกเราตามได้คนรับช่วงต่ออาจจะเป็นเท่าแก่ Green People เจ้าฟู่หลายรวมอะไรปลอมที่รับมาจาก Easy Locker ร้านมือถือแสดงว่าวันนี้พวกเขาต้องทำงานหรือมีงานทำแล้วล่ะวันนี้ต้องตามหาเบาะแสนี้หาโรงงานให้เจอเมื่อหาเจอเราจะได้บุกเข้าไปในฐานจับคนพร้อมของดังนั้นเส้นทางภารกิจวันนี้มี2ทาง1คือติดตามรอบๆร้านมือถือและการเคลื่อนไหวของเจ้าฟู่หลาย2คือทางฝั่งสนามบินติดตามมือถือเก่าล็อตนั้นกับการสื่อสารกับสนามบินผมจัดการเองจากนั้นผมไปตาเหี่ยวขอเส้นทางลับคอยติดต่อกับคุณโอเคเออจริงสิวันนี้ทหารยาวออกไปสังเกตการทั้งเช้าแล้วเดี๋ยวทหารราบไปสมทบด้วยเอ๊ะดวงปีนี้ฉันเดินทางเยอะฉันไปเองหน้าตานายเหมือนคนรวยจะซื้อของมือ2ได้ยังไงดูฉันสิแค่หน้าตาฉันก็เหมือนของมือสองแล้วฉันไปเองน้าเปียวงั้นก็รักษาหน้าตามือสองเอาไว้นะได้น้ามีหน้าตามือสองผมไม่แย่งก็ได้ยังไงก็ห้ามคลาดกับของล็อตนี้โอเครับทราบจือหลงเดี๋ยวคุณไปกับผมที่ซูเปอร์เทอร์มินอลวันไปทับกับน้าเปียวไปที่ร้านมือถือสมทบกับไรลี่และท่าซารับทราบแต่ว่าก่อนพวกเราออกปฏิบัติการมีภารกิจสำคัญมากบางอย่างต้องทำโอ้ยน้าคะจ้าตาไม่ได้เวลาพอดีแอบฟังพวกเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยพระจะมีประสบการณ์นี่คะจริงสิอาหารจากแคนทีนมาแล้วเย้ขอบคุณหัวหน้าข้าวอีกแล้วชั้น25ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า IPIB โอกรุ๊ปชั้น20ฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติด DIG ซี่หยงฉันต้องการรู้สถานการณ์ซี่หยงเมื่อคืนหลังซี่หยงกลับบ้านก็ไม่ออกมาอีกเลยลูกน้องสองคนขับรถ7ที่นั่งคันหนึ่งรอเขาอยู่ข้างล่างวันนี้ซี่หยงอาจออกไปซื้อขายจับตาดูต่อไปรับทราบได้รับข่าวกรองใบวันนี้จะมีโคเคนล็อตหนึ่งเข้ามาผ่านสายการบินดูไบคู่ค้าของลูกหมูอาจจะเป็นซี่หยงวันจื่อฉีผู้บังคับบัญชาฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติดดีไอจีน่าจะเป็นครึ่งปีก่อนภารกิจครั้งนั้นสกายพิไทยพวกคุณเข้าร่วมด้วยครับตอนนั้นหัวหน้าของดีไอจียังเป็นผบ.เฟิงใน1เดือนปิดคดีใหญ่ต้งซิงได้3คดีโคเคนที่ยึดได้ฉันอยากรู้แค่สถานการณ์หลังจากนั้นของต้งซิงหลังจากธุรกิจยาเสพติดของต้งซิงถูกผบ.เฟิงทลายไปหัวหน้าเผิงอิงหุยไปประเทศไทยไม่กลับมาอีกเลยครึ่งปีต่อมาลูกน้องเขาเป็นคนหมายความว่าครั้งนี้อาจเป็นการลุกขึ้นใหม่ของต้งซิงฉันติดต่อฝ่ายสนามบินกับ AIG ไว้แล้วให้พวกเขาช่วยจับตาดูหลังลูกหมูลงจากเครื่องเราจะปล่อยเข้าเมืองฉันต้องการจับลูกหมูพร้อมกับซี่หยงหวานให้เรียบมาคัสคุณกับฉันไปเก็บของข้ามของสนามบินช่วยผู้บังคับบัญชาฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติดที่ถงขาเข้าพอลูกหมูลงเครื่องให้ตามเข้าไปรับทราบสกายมานี่พวกคุณสองคนไปสังเกตการที่ป้ายรอแท็กซี่รับทราบไม่มีคำถามแล้วก็ไปกันเลย